ครับก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชา Data Communication and Network การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายในครั้งที่5นี้นะครับในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ Multiplexing นะครับแล้วก็ Circuit หรือ Packet Switch Network ข้อมูลผมก็หยิบมาจากตำราของ William Stalling แล้วก็ของ Fluorosan นะครับสามารถกลับเข้าไปอ่านดูจากตำราต้นฉบับได้ด้วยเพื่อในรายละเอียดบางประการนะครับเนื้อหานี้ไม่น่าจะยากอะไรมากนักเนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มที่อยู่ในชั้น physical layer ซึ่งเราค่อนข้างจะเรียนผ่านมากันหลายตัวแล้วนะครับเริ่มต้นที่ multiplexing multiplexing หลักๆเนี่ยครับมันก็จะมีกลุ่มของที่เป็น FDM Frequency Division Multiplexing TDM Time Division Multiplexing นะครับในกลุ่มของ FDM เมื่อแบ่งความถี่ multiplex ทางความถี่กันนอกจากทางความถี่แล้วมาทางแสงมันก็มีการ multiplex แสงด้วยตัวนี้แสงเราก็ทราบดีว่าแหล่งกำเนิดแสงก็มีหลายความยาวคลื่นการ multiplexความยาวคลื่นต่างๆรวมเข้าไปในตัวกลางตัวเดียวแล้วก็ให้ชื่อใหม่ว่าเป็น Wavelength Division Multiplex หรือ WDM นะครับ Wavelength Division Multiplex นะครับถ้ามองในภาพนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่ม FDM กับ WDM เนี่ยถูกใช้งานเยอะในอนาล็อกส่วนโลกที่เป็นดิจิตอลมากลุ่ม TDM จะใช้งานเยอะกว่านะครับถ้าตัวอย่างนี้ผมจะยกก็คงต้องยกในเรื่องของโทรศัพท์มือถือยุคแรกโทรศัพท์มือถือยุคแรกการ modulation การ multiplex ต่างๆก็ multiplex โดยใช้ FDM เมื่อต้องการให้มีปริมาณผู้ใช้ได้มากขึ้นนะครับก็มีการ multiplex ในระบบที่เรียกว่า TDM ขึ้นมาในโทรศัพท์ดิจิตอลนะครับก็จะสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้มากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าความเร็วในการ multiplex จะมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันการ multiplex ก็ไม่ได้แบ่งชัดเจนขนาดที่ว่าอนาล็อกต้องใช้แบบนี้ดิจิตอลต้องใช้แบบนี้เขาก็ใช้รวมกันไปครับกรณีไหนที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบดีที่สุดก็จะถูกนำมาใช้นะครับอย่างล่าสุดตัว LTE นะครับ Long Term Evolutionก็มีการใช้ multiplexing ทุกแบบที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ความเร็วในการสื่อสารรวดเร็วที่สุดนะครับถ้ามองในรูปภาพด้านขวามือจะเห็นลักษณะของ FDM กับ TDM ขึ้นมานะครับ FDM ก็จะแบ่งความถี่กันส่งข้อมูลช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ก็แบ่งความถี่กันไปใช้เลยให้ถึงง่ายๆอาจจะนึกถึงหน้าปัดวิทยุก็ได้ครับ88 88.5 89 89.5 อย่างเงี้ยครับแบ่งความถี่กันไปแล้วจูนช่องไหนก็ใช้ช่องนั้นความถี่เหล่านั้นลงไปในตัวกลางตัวเดียวกันคืออากาศนะครับนี่คือลักษณะของ FDM ส่วน TDM ก็ให้นึกถึงท่อของข้อมูลที่แบ่งเวลากันใช้สล็อตที่1ให้คนใช้ที่1สล็อตที่2ให้คนใช้ที่2สล็อตที่3ให้คนใช้ที่3วนกลับมาสล็อตที่1ใหม่แบ่งเวลากันงั้นตัว TDM จะแบ่งเวลากันได้ก็หมายความว่าช่องทางด่วนข้อมูลที่เราจะส่งกันเนี่ยต้องมีความเร็วมากกว่านะครับมากกว่าข้อมูลทุกตัวที่จะมัลติเพล็กซ์รวมกันนะครับภาพของการมัลติเพล็กซ์ล่างซ้ายมือนี่นะครับจะเห็นว่ามันคือการนำเอาข้อมูลหลายๆอินพุตรวมกันลงไปในช่องทางหรือลิงก์เดียวกันนะครับไปถึงปลายทางก็ทำการแยกตัวแยกแล้วก็ใช้การดีมัลติเพล็กซ์นั่นเองนะครับคอนเซ็ปต์พื้นตัวนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วมาทบทวนกันภาพนี้ก็เป็นการให้เห็นเรื่องของ FDM นะครับ Frequency Division Multiplex ลงไปใน channel เนี่ยจะแยกความถี่กันไปเลยหลักการอย่างที่ผมบอกครับให้นึกถึง V2 FM จะนึกถึงง่ายตัวส่งก็ส่ง88ก็ส่ง89ก็ส่ง90ก็ส่งไปในความถี่ในอากาศเดียวกันนะครับไปถึงปลายทางคุณต้องการอันไหนคุณก็แยกมันออกมา
นะครับถ้าเกิดคุณมี receiver หลายตัวในอากาศอันเดียวกันคุณก็สามารถแยกช่องมาฟังพร้อมกันได้นะครับนั่นคือลักษณะของ FDM เอ๊ะแล้ว FDM เนี่ยทำไมมันถึงหายไปในโลกดิจิตอลถึงไม่ได้ถูกนำมาเป็นพระเอกกลายเป็น TDM ถึงเป็นพระเอกสิ่งที่เกิดขึ้นใน FDM ก็คือประสิทธิภาพของการใช้แบนด์วิดต์มันจะต่ำครับประสิทธิภาพการใช้แบนด์วิดต์มันจะต่ำแล้วที่เราทราบกันดีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความถี่เรื่องของแบนด์วิดต์เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่สำคัญเพราะการที่คุณจะนำเอาความถี่มาแบ่งกันใช้เป็นคนนึงใช้ช่องนึงไปเลยจองไปเลยเนี่ยแล้วตอนที่เขาไม่ได้ใช้ล่ะมันก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับผลก็คือทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบในส่วนของ FDM เนี่ยจะไม่ดีนะครับภาพนี้คือการทำ FDM ในยุคแรกที่เป็นการส่งโทรศัพท์นะครับเป็นการส่งโทรศัพท์จะทำการกรุ๊ปความถี่ภาพนี้เห็นชัดครับเสียงพูดของคนเราเนี่ยช่องหนึ่งที่ใช้เนี่ยครับไม่เกิน 4K อย่างที่เราทราบกันความถี่เสียงเราก็คือ 300K จนถึง 3.4K อ่ะ let's say ว่าไม่เกิน 4K ละกันเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆ1ช่องเสียงพูดที่เราจะพูด1คนเช่นสีแดงเนี่ยก็คือ 4K สีเหลืองอีกคนหนึ่งก็ 4K สีฟ้าอีกคนหนึ่งก็ 4K ถ้าทุกคนเอา 4K ใส่ลงไปในสายเส้นเดียวกันเป็นไงครับชนกันหมดจริงไหมวิธีการทำยังไงวิธีการก็คือทำการ shift ความถี่ขึ้นไปครับไปบน carrier ตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวสีแดงความถี่เสียงกลุ่มแรกเขาก็ชิฟต์ขึ้นมาที่20-24กิโลเฮิรตซ์ตัวที่2ก็ชิฟต์ขึ้นมาต่อกันครับ24-28ตัวที่3ก็ชิฟต์ขึ้นมาต่อ28-32แต่ละ1สัญญาณเนี่ยก็จะชิฟต์ไปที่4-44นะครับรวมตรงนี้ก็ใช้ช่องแบนด์วิดท์ทั้งหมด12นะครับ12เอาตรงนี้จับรวมสัญญาณเข้าไปก่อนที่ทำการส่งนะครับรวมสัญญาณขึ้นไปก่อนที่ทำการส่งคุณจะเห็นได้ว่าความถี่ที่ต้องใช้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าของความถี่เสียงปกตินะครับตามช่องนี้เลยไม่ทับซ้อนกันเพราะว่าเราใช้วิธีการ shift ความถี่การ shift ความถี่ง่ายๆเลยครับคุณนึกถึงการทำ AM modulation ก็ได้คุณเอาสัญญาณ1เมกมอดกับสัญญาณ 4K มันก็จะกลายเอา1เมกไกลไปเอา100K แล้วกันเอาสัญญาณ100ที่เป็นแคลเรียมอดกับสัญญาณเสียง 4K ความถี่ที่เกิดขึ้นหลังจากการโมดูเลตก็จะมี upper sideband กับ lower sideband upper sideband ก็จะได้เป็น104กับ lower sideband ก็จะเป็น96เป็นต้นนี่ครับทำใช้วิธีการเหมือนกับ AM modulation shift ความถี่ไปในตำแหน่งที่เราต้องการนี่ครับที่ผมบอกว่า0-4 shift มาเป็น20-24ได้ไงก็ทำการหลักการเดียวกันกับ modulation คำถามของนักศึกษาหลายคนก็ถามว่านะครับแต่ว่าการทำ modulation เนี่ยมันก็จะได้ความถี่ออกมาทั้ง upper และ lower sideband คุณก็ filter ออกไปครับเอาเฉพาะ sideband ที่คุณต้องการอย่างเช่นคุณอาจจะเลือกที่เป็น lower sideband มาใช้คุณก็เลือก lower sideband มาตลอดมันก็เลยได้การชิฟที่ความถี่นั้นออกมาโอเคนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรสงสัยยากนะครับก็คือคุณเอา4ส่งไปใน channel รวมกันตรงๆไม่ได้ครับเพราะ4ทุกคนมันก็ชนกันเละหมดก็เลยต้องเอา4เนี่ยชิฟไปชิฟไปโดยการใช้ modulation modulation ก็จะมี2 sideband ตัด sideband ที่ไม่ต้องการออกให้เหลือ sideband เดียวนะครับก็ถูกส่งไปไปถึงปลายทางเรารู้ว่าส่งมาที่ความถี่เท่าไหร่เราก็เลือกฟิลเตอร์ณช่วงความถี่นั้นเรารู้ว่าส่งมาที่20-24แล้วก็ทำฟิลเตอร์ไว้ที่20-24เรารู้ว่าส่งมาที่24-28แล้วก็ฟิลเตอร์เฉพาะแต่ละช่องเราก็จะได้ข้อมูลกลับคืนมานี่คือเทคนิคของ FDM ง่ายๆซิมเพิลที่สุดเลยครับเทคนิคนี้ถูกใช้ในยุคเริ่มต้นของอนาล็อกเนื่องจากว่ามันเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องมี processing อะไรมาก
ยุ่งแค่ความถี่จับตัวนี้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชิปมันขึ้นไปชิปมันขึ้นไปไปถึงปลายทางก็ฟิลเตอร์ออกมาไม่ต้องประมวลผลอะไรมากมายครับก็เลยทำได้โดยง่ายวงจรก็จะธรรมดาใหญ่ขึ้นมาใช้ปริมาณไม่เยอะไม่เป็นไรครับแต่คนใช้เยอะขึ้นไม่ไหวครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งของบล็อกไดอะแกรมของ FCM ให้เห็นนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากภาพเมื่อสักครู่ข้อที่ต้องระวังของการทำ FCM อันหนึ่งก็คือเรื่องของตรงนี้ครับตรงช่วงที่มันติดต่อกันระหว่างช่องสัญญาณที่ต้องการส่งถ้าคุณไม่ทำการจัดการสเปกตรัมที่เกิดขึ้นให้ดีเนี่ยข้อมูลของตัวล่างกับข้อมูลตัวบนเนี่ยครับที่ความถี่คนละช่องกันเนี่ยถ้ามันเลยไปทับกันผลก็คือมันจะเละข้อมูลมันจะเละครับในหลายกรณีตรงนี้ครับมันถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากาดแบนฟรีเควนซีกาดแบนนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเสียงพูดของเราไม่เกิน 4K คือ 3.4 ทำไมเราถึงเลือก4เพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้ 3.4 เป๊ะฟิลเตอร์มันไม่ใช่ฟิลเตอร์ทางอุดมคติใช่ไหมครับมันมีขอบของอัตรา roll off หรือห่างมันออกไปเนี่ย roll off ตรง roll off เนี่ยถ้ามันไม่ใช่อุดมคติมันก็จะมีห่างเลยออกไปแล้วถ้าเกิดเราเอาความถี่ 3.4 3.4 วางชิดกันเลยเนี่ยไอ้ห่างก็ไปชนกันงั้นถ้าเกิดเราจับมาห่างมานิดนึงครับจาก 3.4 เราก็เลือกเป็น 4K ซะห่างมาตรง600เฮิรตซ์เนี่ยเพื่อให้ตรงหางเนี่ยครับเกยกันนิดหน่อยมันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็น significant หรือข้อมูลที่สำคัญมันก็สามารถใช้งานได้ไม่กวนกันนะครับอีกประการนึงเราอาจจะเลือกใช้ตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ไปกรองข้อมูลก่อนเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันนอกแถบความถี่ที่เราต้องการนะครับ การ multiplex ทาง FDMหลังจากใช้หลักการเมื่อสักครู่มีการชิฟต์ความถี่ขึ้นไปมันก็มีมาตรฐานที่ทำการกรุ๊ปความถี่ขึ้นมาครับในนี้ครับความถี่ที่กรุ๊ปรวมกัน12ช่องเสียงช่องละ 4K ใช้ในโทรศัพท์ยุคแรกๆนะครับเราจะเรียกตรงนี้ว่ากรุ๊ปการรวมกลุ่มกันตรงนี้ครับเรียกว่ากรุ๊ป1กรุ๊ปจะมี12ช่องเสียงใช้ความถี่แบนด์วิดต์เท่าที่ครับใช้แบนด์วิดต์เท่ากับ 48 กิโลเฮิรตซ์เมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นแล้วก็กรุ๊ปหลายๆกรุ๊ปรวมกันนะครับหลายๆกรุ๊ปรวมกันเราเรียกตัวนั้นว่าเป็นซุปเปอร์กรุ๊ปซุปเปอร์กรุ๊ปจะมี5กรุ๊ปกรุ๊ป1มี12 12 5 60เพราะฉะนั้นซุปเปอร์กรุ๊ปมีเสียง60ช่องเสียงนะครับซุปเปอร์กรุ๊ปรวมกัน10อันเรียกว่ามาสเตอร์กรุ๊ปมาสเตอร์กรุ๊ปรองรับได้อีก600ช่องเสียงเอามาสเตอร์กรุ๊ปรวมกันอีก6636ได้3600ช่องเสียงด้วยความถี่ที่ใช้คือ 16.984 เมกะเฮิรตซ์หมายความว่าแบนด์วิดต์16เมกส่งเสียงพร้อมกันได้3600โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า FDMความถี่ระดับนี้ครับแบนด์วิดต์ระดับนี้16เมกถ้าเป็น GSM รองรับได้เป็นล้านคนไปแล้วครับประสิทธิภาพดีหน่อยได้มาสัก15เมก20เมกนี่เหมือนที่ D-TAC ได้ AS ได้รองรับกันได้เป็น20ล้านคนทำการใช้ Frequency Reuse อะไรขึ้นมาอีกนะครับนั้นประสิทธิภาพถ้าเทียบกันตรงๆตัวจะเห็นได้ว่า FDM เนี่ยคือภาพจะต่ำกว่านะครับ 3,600 เสียงเท่านั้นเองตัวอย่างของโทรศัพท์มือถืออนาล็อกยุคหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า AMP นะครับ AMP Advanced Mobile Phone System AMPS นะครับใช้2แบนด์ความถี่1นะครับคือสำหรับช่องส่งนะครับใช้แบนด์ความถี่ที่824ถึง849เมกะเฮิรตซ์มีแบนด์วิดต์เท่าไหร่ครับ25 เมกนะครับแล้วก็ฝั่ง receiving มีความถี่ในช่วง869จนถึง894นะครับนี่25 เมกนะครับอ
ตรงนี้เขาบอกว่าแต่ละผู้ใช้งานใช้แบนด์วิดต์30กิโลเฮิรตซ์นะครับโดยใช้ช่องเสียงที่3 k โดยใช้ช่องเสียงที่3 k ปกติเราใช้4แต่ที่3 k เพราะว่าในมือถือเนี่ยมันมีเรื่องของแบนด์วิดต์ที่จำกัดต้องการรองรับผู้ใช้งานมันก็พยายามลดลงไปงั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะด้อยลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วที่ใช้แบนด์วิดต์30 kHz ก็เพราะว่านำเอาช่องเสียง 3K เนี่ยไปมอดด้วย FM ครับเรามอดูเลชันด้วย FM FM มอดูเลชันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิด deviation ทางความถี่จริงไหมดังนั้นแล้วแต่ว่าคุณเลือกใช้ modulation index มากน้อยแค่ไหนในกรณีนี้ตัวอย่างนี้เขาก็ใช้ modulation index ค่าหนึ่งที่ทำให้เสียง 3Kเกิด deviation เป็น 30K นะครับงั้น1ช่องเสียงใช้30 kHz ถามว่าแล้วไอ้25เมกเนี่ยจะรองรับผู้ใช้งานได้กี่คนคุณก็เอา25เมกะเฮิรตซ์ตั้งหารด้วย30 kHz ของแต่ละ1ช่องเสียงจะพบว่าที่แบนด์วิดต์25เมกจะสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมๆกันได้832ช่องเสียงนะครับ832ช่องเสียงตามมาตรฐานนะครับหารจริง833โทษทีหารจริงๆได้833แต่ใช้จริงๆคือ832ตามสแตนดาร์ดนั่นคือแอมยุคแรกนี่คือสาเหตุว่าทำไมนำไปใช้งานถึง1ล้านคนแล้วเกิดปัญหาก็เพราะว่าแบนด์วิดต์เต็มที่ของมันเลยเนี่ยครับ25เมกมันรองรับได้แค่800กว่า channel นั่นเองงั้นใช้ไปล้านคนคุณแบ่ง frequency ทำเป็น frequency reuse ซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ยังไม่พอครับมันยังไม่พอนะครับนี่คือสาเหตุไม่ใช่ว่าความถี่ได้ 3,600 ช่องเสียงนะครับเพราะว่ามันต้อง modulation อีกอันนี้คือแบบโทรศัพท์บ้านที่มันไม่มีการ modulate นะครับมาจับรวมกันแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโทรศัพท์มือถือมีการ modulate ได้แค่800กว่า channel นั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้ามองถึงตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับการมัลติเพล็กซ์โทษทีครับการมัลติเพล็กซิ่งของเขาก็จะชื่อว่าเวฟเลนจ์ดิวิชันมัลติเพล็กซ์ครับเวฟเลนจ์ดิวิชันมัลติเพล็กซ์ก็หมายความว่าให้ซอร์สของแสงเนี่ยมีการให้เวฟเลนจ์คนละเวฟเลนจ์เวฟเลนจ์คนเวฟเลนจ์ก็คือคนละแสงนั่นเองแสงคนละสีนะครับแหล่งกำเนิดหนึ่งให้แสงหนึ่งแหล่งกำเนิดหนึ่งให้แสงหนึ่งแหล่งกำเนิดหนึ่งให้แสงหนึ่งรวมกันครับลงไปในไฟเบอร์เส้นเดียวกันกรณีนี้ชื่อว่า wavelength division multiplex ถ้าพูดที่ชัดกว่านั้นปัจจุบันมันมีชื่อว่า dense wavelength นะครับ division multiplex DWDM นะครับ DWDM ใน1 DWDM เนี่ยนะครับก็จะมีได้4 wavelength ทีละเป็นทีละ4ก็เป็น4ของ DWDM ก็จะกลายเป็น16นะครับปัจจุบันก็คือสามารถนำเอา16 wavelength ลงไปในสายไฟเบอร์เส้นเดิมๆเส้นเดียวได้ความเร็วก็จะสูงขึ้นมานะครับแต่ระดับเป็นเทราบิต per sec แน่นอนนะครับอันนี้ผมข้ามไปเร็วๆขยับมาถึง TDM ครับ TDM Time Division Multiplexingการมีเฟล็กเชิงเวลานะครับก็จะแบ่งสล็อตเวลากันใช้เหมือนที่เราเรียนในหลักการสื่อสารที่เห็นนะครับสีเหลืองนี่ก็คือสล็อตกลุ่มแรกสล็อตกลุ่มแรกก็จะแบ่งกันใช้ของสเตชัน1 2 3 4เนี่ยนะครับก็แบ่งเวลาใช้ผ่านมาอีกช่วงนึงก็จะ1 2 3 4ผ่านอีกช่วงนึงก็1 2 3 4นะครับแบ่งสล็อตเวลากันใช้แต่การแบ่งสล็อตเวลาก็หมายความว่าช่องทางการส่งที่มีการมัลติเพล็กซ์นี้นะครับที่ผมวงๆอย่างนี้ครับจำเป็นจะต้องมีความเร็วเพื่อจะรองรับปริมาณความเร็วของข้อมูลทุกสถานีรวมกันให้ได้ถ้าพูดหยาบๆง่ายๆว่าแต่ละอันสมมติมีสถานีละ1เมก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 4สถานีอย่างน้อยตรงกลางต้องมีอย่างน้อย4เมกบวกซิกนัลลิ่งอีกนิดนึงถ้าเอาซิกนัลลิ่งรวมไปในนี้แค่นั้นเองหลักการง่ายๆเพราะถ้าเกิดมันเร็วไม่ทันเนี่ยมันก็จะแบ่งสล็อตเวลากันไม่ได้จริงครับต้องแบ่งสล็อตเวลาดังนั้นการแบ่งสล็อตเวลาก็หมายความว่าข้อมูลก็จะถูกแบ่งเป็นชิ้น
แล้วไปประกอบกันที่ปลายทางไอ้ตรงข้อมูลที่เป็นชิ้นแบ่งกันเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลชิ้นนี้เซกเมนต์นี้เป็นของใครคุณต้องแปะเลเบลบอกคุณต้องมีการซิงค์เวลาบอกที่เหมาะสมถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดซิงค์เวลาไม่เหมาะข้อมูลที่แบ่งเป็นชิ้นเนี่ยอาจจะไปวางผิดที่ก็ได้ข้อมูลของ1อาจจะไปให้2ข้อมูลของ2อาจจะไปให้4ข้อมูลไปผิดที่ผลก็คือการเอาข้อมูลกลับมารวมกันประกอบกันก็ประกอบผิดรูปแบบนะครับนั้นความสำคัญของ TDM ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ synchronization เรื่องของ synchronization นอกเหนือจากที่เราดูใน TDM แล้วในเรื่อง Digital TV ที่ไปซีมินากันเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณจะพบว่ามีความสำคัญนอกจากเรื่อง TDM อย่างเดียวเขาเอา synchronization ไปซิงค์เพื่อแก้ไขปัญหามัลติพาร์ทให้มัลติพาร์ทที่เคยเป็นปัญหากลายเป็นตัวเสริมข้อดีถ้าฟังสัมมนากันครบถ้วนนะครับผู้สัมมนาคนที่2วิทยากรที่2เล่าเรื่องการใช้ single frequency แล้วบอกว่าปกติแล้วมัลติพาร์ทเนี่ยมันจะเป็นตัวหักล้างทำให้ข้อมูลเราเละเทะแล้วถ้าเกิดคุณใช้ single frequency แล้วสามารถซิงค์เวลาได้มีโมเดลของตัวมัลติพาธนี้แล้วไปบอกกับตัวรับสะท้อนอันไหนขึ้นมาก็ตามสะท้อนเสร็จแล้วรู้ว่าดีเลย์เป็นยังไงมันจะเอาไปเสริมจนกลายเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นมาได้งั้น synchronization ถูกนำไปประยุกต์ในสิ่งที่ advanced ขึ้นกว่าแต่สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นโดยง่ายครับถ้าไม่มีการประมวลผลทางดิจิตอลที่ฉลาดพอสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในอดีตแน่นอนครับมันเกิดขึ้นเมื่อมีการประมวลผลทางดิจิตอลที่พัฒนาสูงขึ้นมานะครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาคงจะได้เห็นในอีกประเด็นนึงก็คือว่าการทำ TDM ในภาพนี้มันยังมีสิ่งที่เพิ่มเติมประสิทธิภาพได้คุณเห็นครับว่าสล็อต B กับสล็อต C ที่มันว่างอยู่เนี่ยถ้าเกิดเรามีเทคนิคอัลกอริทึมที่ดีพอเนี่ยมันปล่อยให้ว่างๆเหมือนกับตีรถเปล่าทำไมมันสามารถจับข้อมูลอะไรต่างๆยัดเยียดลงไปให้ไปเยอะขึ้นว่าง่ายคือประสิทธิภาพในเน็ตเวิร์กจะดีได้ก็หมายความว่าในตัวชาแนลเนี่ยจะต้องออคคูพายตลอดเวลาคือมีการใช้งานตลอดเวลาจะถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีออคคูพายแปลว่าถูกใช้งานนะครับออคคูพายเหมือนห้องน้ำครับห้องน้ำถ้าเกิดขึ้นสีแดงขึ้นเขาเรียก occupy ถูกใช้อยู่ใครไปนั่งเครื่องบินแล้วบอกอ๋อห้องน้ำนี้มีการ occupy อยู่นะครับอย่าไปดันทุลังเข้าไป occupy นะครับจากนั้นก็เลยมาถึงว่าถ้า ATDM เนี่ยมันก็มี standard นะครับมันก็มี standard อันนี้ผมคงไปได้เร็วเพราะเราเรียนมาแล้วนะครับในอเมริกาก็จะใช้สแตนดาร์ดที่เป็น Digital Signaling หรือที่เป็นที่เรียกว่าเป็น T-Line ก็ได้ครับ Multiplex แบบในรูปแบบของ T ถ้าเป็นยุโรปกับประเทศไทยเราใช้ E นะครับเช่น E1 E2 E3 E4 อเมริกาใช้ T1 T2 T3 T4 เหล่านี้นะครับเริ่มต้นตัว Multiplex ในเชิงเวลาเนี่ยเริ่มใช้งานกับแอปพลิเคชันที่เป็นเสียงโทรศัพท์เป็นหลักต้องยอมรับกันนิดนึงก่อนว่าในอดีตเนี่ยสิ่งที่โดมิเนตระบบการสื่อสารทั่วโลกมาตลอดก็คือเสียงพูดของโทรศัพท์ก่อนปี1980ไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายขนาดนี้นะครับนั้นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลกมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานคือโทรศัพท์เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกส่งไปในโครงข่ายเน็ตเวิร์กทั้งหมดก็คือเสียงดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมการดีไซน์ออกแบบ TDM ในที่เรียกว่าจะเป็น T-Line หรือ E-Line เนี่ยมันมาจากแพทเทิร์นของเสียงนั่นเองครับ Digital Signaling 1ตัว Digital Signaling 1ตัวก็คือมาจากเสียงพูด1 Channel เสียงพูด1 Channel ก็มาจากเสียง 4K นะครับ 4 kHz นะครับ
4กิโลเฮิรตซ์แซมปลิ้ง2เท่าก็เป็น 8K นะครับ 8K ใช้8บิตของการควอนไทซ์ของการเข้ารหัสก็จะทำให้1ช่องเสียงมีค่าเท่ากับ64กิโลบิตนั่นเองนั่นคือที่มาใช้อย่างนี้มาตลอดครับจนกระทั่งหลังปี1980เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่มมีอะไรแพร่หลายการสื่อสารขึ้นมารูปแบบข้อมูลก็เลยเปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนหน้านั้นจะเป็นเสียงเป็นส่วนใหญ่งั้นแพทเทิร์นที่เขาดีไซน์ไว้ก็คือดีไซน์สำหรับช่องเสียงนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปครับถ้าเป็นแบบนี่ครับ E หรือ T ถ้าเป็น T line 24ช่องเสียงรวมกันนะครับก็เป็นเลเยอร์หนึ่งนะครับเป็นไฮรักีที่เพิ่มขึ้นมาเอา T 1รวมๆกันก็กลายเป็น T 2เอา T 2รวมกันก็เป็น T 3ความเร็วก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเป็น E ประเทศไทยใช้ E line เนี่ยครับ E อเมริกาใช้ T นะครับจาก30ช่องเสียงรวมกันถ้าเกิดมีผู้ใช้งานมากขึ้นก็ E 1รวมๆกัน4ตัวกลายเป็น E 2ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับนี่ครับรูปภาพการรวมมัลติเพล็กซ์ทางเวลาก็จะเป็นเหมือนกับรูปด้านล่างซ้ายถ้าเร็วกว่านี้ล่ะเป็นระดับหลายๆร้อยเมกเป็นกิกะบิตเปอร์เซกก็จะใช้ในรูปแบบของที่เรียกว่าเป็นการมัลติเพล็กซ์ความเร็วที่ใช้ผ่านทางไฟออปติกเป็นทางแสงนั่นเองเหมือนที่ต้นชั่วโมงที่คุณถามผมว่า SDH SONET ตรงนี้เองครับ SONET หรือ HDH ก็คือการมัลติเพล็กซ์สัญญาณนี่นะครับส่งไปให้เป็นช่องทางที่เร็วขึ้นเร็วแบบดิจิตอลนะครับอย่างตัวโซเน็ตเชื่อมเต็มมันก็คือ Synchronous Optical Network นะครับ Synchronous Optical Network ตามมาตรฐาน ANSI ส่วน SDH นี่คือมาตรฐานของ ITU-T เชื่อมเต็มมันคือ Synchronous Digital Hierarchy คำว่า Hierarchy ขยายความคำนี้ครับ Hierarchyมันก็คือภาพของอันที่ผ่านมาคืออันนี้ครับแบ่งเป็นเลเยอร์เป็นไฮราคีขึ้นมาเป็นเหมือนกิ่งไม้ต้นไม้ขึ้นมาครับรวมๆกันจากย่อยขึ้นไปใหญ่นะครับตัวซิงคนัสดิจิตอลไฮราคีก็คือการรวมเอาสัญญาณ voice channel เล็กๆรวมๆกันมัลติเพล็กซ์มัลติเพล็กซ์รวมขึ้นมาเป็นท่อใหญ่ๆใหญ่มากๆส่งระหว่างเมืองระหว่างกรุงเทพส่งไปโคราชเงี้ยครับมีคนใช้ตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนก็รวมกันไปในท่อเดียวใส่ไฟเบอร์ออปติกลิงก์ขึ้นไปความเร็วก็สูงขึ้นมานะครับตัว SDH หรือว่า SONET มันไม่ได้รองรับเฉพาะช่องเสียงเดียวตอนยุคที่เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านระหว่างการใช้โทรศัพท์ที่เป็นเสียงพูดเริ่มมีโมเด็มเข้ามาเริ่มมีการส่งที่เป็น data เข้ามาตัว SDH เหล่านี้ก็รองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะครับส่งความเร็วนอกจากที่เป็นเสียงพูดแล้ว data ก็เข้ามาได้ด้วยนะครับความเร็วไม่ต้องพูดถึงครับว่ามันมากน้อยแค่ไหนมันก็เร็วกว่าตัว T1 E1 หรือ E-line ขึ้นไปเยอะขึ้นครับเพราะว่ามันส่งโดยใช้ไฟเบอร์ออปติกขึ้นมาแล้วครับพัฒนาการต่อมาครับก็เริ่มมีการใช้งานในเรื่องของ data มากขึ้นนอกจากเสียงแล้วเมื่อใช้งาน data มากขึ้นตัวโครงข่ายที่เป็น backbone ก็จะมีขยับจาก SDH กลับมาเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น ATM Asynchronous Transfer Mode นะครับในกลุ่มที่เป็น ATM เหล่านั้นก็พยายามจะดันหายไปไหนผมเข้าใจว่าตัวซัพพลายมันอาจจะไม่พอนี่ต้องลองใหม่ซัพพลายตัวนี้มันเป็นของตัวแท็บ7รุ่นเก่าแต่ตัว 7.7 มันอาจจะใช้ไฟเยอะกว่าเข้าใจว่านะมันเลยมีอาการลักษณะนี้โอเค
นี่ตัว ATM มันก็มีการใช้งานมานะครับในกลุ่มของ ATM ใช้งานมามันก็จะมีตัวการสื่อสารที่ชื่อว่าอะไรนะติดที่ปากแล้วโทษทีเราไปเรามาลืมชื่อกลุ่มที่เป็นดิจิตอลISDN โหเริ่มมี Integrated Service Digital Network เข้ามานะครับ Integrated Service Digital Network หรือ ISDN มุ่งหวังว่าจะส่งข้อมูลดิจิตอลตั้งแต่ชุมสายมาจนถึงผู้ใช้งานเป็นลิงก์ที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ได้เล่นอินเทอร์เน็ตต่อเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ทำให้เราสามารถใช้สายเส้นเดียวเนี่ยครับใช้ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ก็ได้กี่เลขหมายก็ไปแล้วแต่ว่าต้องการให้ความเร็วเท่าไหร่ใน SDN นะครับตรงนั้นมาพร้อมกันในแพ็กเกจเดียวกัน SDN กับตัวที่เป็น ATM แต่ปรากฏว่าตัว SDN เนี่ยต้องวางสายใหม่หมดในโครงข่ายประเทศไทยก็ต้องมีขุดถนนกันใหม่หมดอีกรอบนึงระหว่างนั้นในปี99ADSL ก็เริ่มนำเสนอตัวขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปวางโครงข่ายใหม่หรอกเอาสายโทรศัพท์เส้นเดิมนี่แหละแต่เดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนสวิตช์ที่ต้นทางเปลี่ยนสวิตช์ที่ปลายทางอุปกรณ์เนี้ยให้เป็นโมเด็มชนิดใหม่ที่ชื่อว่า ADSL โครงข่ายเดิมที่เป็นโทรศัพท์ก็เลยยังสามารถใช้งานได้ความเร็วในยุคเริ่มต้นก็คือประมาณ256กิโลบิตต่อวินาที256K ยุคนั้นหรือ 512K ในยุคถัดมาเนี่ยครับก็ยังเรียกว่าได้ว่าเร็วกว่าโมเด็มเยอะแล้วโมเด็มยุคนั้นคือ64ก็คือครับ56กิโลบิตต่อวินาทีนะครับในขณะที่ ISDN เปิดตัวที่64นั่นเอง ISDN เปิดตัวที่64K โมเด็ม56 ISDN 64K โอ้ต่างกันนิดเดียวอันนี้เปิดตัวมา256 512เลยแล้วยุคแรกที่เปิดตัวนำเสนอแอปพลิเคชันที่น่าสนใจดึงดูดคนก็คือว่าดูวิดีโอออนไลน์ได้ด้วยความเร็วขนาดนั้นพอได้ครับก็คือจอประมาณว่าให้มดดูครับมดดูโอ้ใหญ่มากมดดูในไซส์มดแต่เวลาเราดูก็โหทำได้แค่นี้อ่ะปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันเราดูแบบ HD นะผ่านเน็ตเราดู HD ได้แล้วนะครับADSL ทำงานยังไงเดี๋ยวเราลงมาในดีเทลเพิ่มมากขึ้นกว่าในวิชาหลักการสื่อสารสักนิดนึงนะครับตัว ADSL เนี่ยครับมันก็คือเทคโนโลยีหนึ่งที่เชื่อมระหว่างชุมสายกับผู้ใช้งานโดยระหว่างชุมสายกับผู้ใช้งานที่เชื่อมกันเนี่ยครับสายเส้นนั้นเนี่ยเขาเรียกชื่อว่า Subscriber Line หรือสายวงจรเช่าคือเราใช้งานกับ TOT ใช้งานกับ TNT เนี่ยครับเราเป็นผู้เช่าใช้โครงข่ายเขามันก็เลยชื่อว่าเป็น Subscriber Line ตัว Subscriber Line เนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลแต่เดิมเป็นอนาล็อกใช้ส่งเสียงเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็น Digital Subscriber Line หรือ DSL ใน DSL ตระกูลนี้นะครับมันมีหลายเทคนิคที่ส่งขึ้นกับส่งลงความเร็วเท่ากันก็มีส่งลงความเร็วสูงกว่าส่งขึ้นส่งลงคือดาวน์โหลดดาวลิงก์นะครับสูงกว่าส่งขึ้นก็มีอย่างที่เราเลือกใช้ก็คือกลุ่มที่เป็นส่งลงมากกว่าส่งขึ้นมันเลยได้ชื่อว่าเป็น ADSL asymmetrical นั่นเองครับไม่สมมาตรถ้าส่งขึ้นกับส่งลงสมมาตรก็จะเป็น asymmetrical ทำไมถึงเลือกใช้เป็น asymmetrical เพราะว่าพฤติกรรมยุคแรกยุคหนึ่งของการใช้งานอินเทอร์เน็ตมันมีพฤติกรรมที่ข้อมูลถูกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเราจะทำอะไรแล้วก็จะไปดาวน์ลิงก์หรือดาวน์โหลดผ่านเซิร์ฟเวอร์นั้น
นั้นพฤติกรรมยุคนั้นครับก็เลยทำให้การแบ่งช่องการ modulation แบ่งไปให้กลุ่มดาวมากกว่ากลุ่มอัพนะครับแต่ปัจจุบันหลายคนบอกว่า ADSL ไม่ค่อยเหมาะกับพฤติกรรมเขาละเขาตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่บ้านและทำ peer to peer อัพลิงก์ข้อมูลให้คนดาวน์โหลดเยอะขึ้นพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปนะครับการให้บริการอย่างเงี้ยที่อัพมากกว่าดาวเนี่ยทำได้แต่คุณก็ต้องติดต่อกับผู้ให้บริการว่าเขาจะจัดสรรอะไรยังไงให้คุณแต่แน่นอนครับไม่ใช่590แน่นอนนะครับไม่ใช่590แน่นอนแพงกว่ามากๆนะครับแพงกว่ามากๆลักษณะของตัว ADSL เนี่ยครับพยายามจะบีบให้สเปกตรัมความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สูงมากจนเกินไปปกติแล้วนี่ใช้เป็นการเล่าแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยภาพนี้น่าจะพอเห็นดูนะครับปกติแล้วเนี่ยความถี่ที่ใช้ในสายโทรศัพท์จะอยู่ในตัวแบนด์แรกนี่นะครับ POTS มาจาก Plain Old Telephone System นะครับ POTS Plain Old Telephone System ตัว POTS นี้มีช่องสเปกตรัมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้สูงมากคือเสียงพูดเรา 4K แล้วก็จะมีความถี่อื่นๆปะปนเข้ามาแต่ก็ไม่เกิน 20K หน่อยนะครับดังนั้นการที่เขาจะนำเอา ADSL เข้ามาแล้วทำให้ยังใช้กับเสียงพูดได้ก็หมายความว่าคุณจะต้อง modulation ที่ความถี่นอกเหนือจากความถี่กลุ่มที่เป็นความถี่เสียงที่ใช้งานเขาก็เลยแบ่งกลุ่มช่องขึ้นมาครับความถี่ตั้งแต่25จนถึง200ก็เป็น upstream ความถี่250จนถึง1000ก็จะเป็น down up ก็หมายถึงว่าเราส่งขึ้นไปถึงตัวเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ down ก็คือจากเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมาที่เลือกกลุ่ม up ไว้ช่วงต้นเนื่องจากว่าพฤติกรรมช่องสัญญาณนะครับมันไม่ได้มีคุณสมบัติที่ดีทุกความถี่ครับจริงๆแล้วสายโทรศัพท์เนี่ยมันจะลดทอนต่ำอยู่ช่วงแรกช่วงเดียวครับช่วงที่ใกล้ๆ 4K เลยจากนั้นไปเนี่ยมันก็จะมี attenuation มีสิ่งอื่นๆที่มารบกวนเยอะแยะนะครับยิ่งความถี่เลยไกลๆมากๆเท่าไหร่นะครับยิ่งลดทอนลงเยอะนี่เขียนหยาบๆไม่เห็นในรูปนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะใช้งานมันในโมเด็มยุคแรกเราก็จะมอดูเลตไปซื่อๆแค่หลักความถี่เดียวครับมันก็เลยได้ความเร็วแค่ 56K ผมพูดสลับมาที่โมเด็มธรรมดาก่อนนะโมเด็มธรรมดาใช้ช่องอย่างนี้แหละครับเหมือนกับที่คุณเห็นหน้าตานี้แต่เขาใช้แค่ช่องความถี่ช่วงเดียวนะครับช่วงๆเดียวส่งไปเลยนั้นข้อมูลที่ใส่ในช่องเดียวมันก็ได้ความเร็วกลุ่มหนึ่งนั่นเอง 56K ADSL ใช้ฉลาดกว่านั้นครับเขาก็เอา modulation มากกว่า1ตัวครับมากกว่า1ตัวอย่างนี้ครับเอา1แท่งนี่ก็เหมือน1ช่องประมาณนั้นครับเขาก็จะมีเอาความถี่ที่ modulation ลงไปเนี่ย200กว่า channelเหมือนกับการ modulate 200 channel แต่การ modulate 200กว่าเนี่ยถ้าใช้การ modulate เดิมๆมันก็จะมีภาพเหมือนอันนี้ครับผมย้อนกลับไปอันเก่านิดนึงมันจะมีภาพลักษณะนี้นี่ครับมันจะมีภาพว่า1ช่องต้องมีเว้นนิดนึงแล้วมีอีกช่องนึงต้องมีเว้นนิดนึงมีช่องนิดนึงงั้นถ้าเกิดคุณเอาสิ่งเนี้ย200กว่าช่องมาวางต่อกันผลก็คือมันจำเป็นจะต้องไปใช้บนความถี่ที่สูงมากๆที่มันเลยไปเยอะแต่เมื่อกี้เราบอกแต่ต้นว่าไอ้สายโทรศัพท์เนี่ยที่ความถี่สูงสูงคุณสมบัติมันจะไม่ดีละเพราะสายโทรศัพท์มันก็คือสายแค่คู่ไฟธรรมดามันมีแบนด์วิดต์ใช้ได้จริงๆไม่เกินเมกนึงอ่ะเกินเมกนึงไปก็เริ่มหนักหนาสาหัสไปไม่ได้ละ
เอ๊ะทำยังไงล่ะถึงทำให้ ADSL modulation ต้องเป็น200กว่าช่องลงมาในสายที่มีข้อจำกัดช่วงนั้นก็เลยมีการนำเสนอเทคนิคที่ชื่อว่า orthogonal frequency division multiplex นะครับเอาความถี่ที่ orthogonal กันเนี่ยมาวางทับกันในแต่ละ channel นั้นมันไม่จำเป็นจะต้องวางห่างครับลองดูรูปมีไหมมีมันก็ทำเอาความถี่เนี่ยครับวางซ้อนทับไปเลยบนความเชื่อเข้าใจที่ว่าแต่ละตัวเหล่านี้เนี่ยมัน orthogonal กันเราเรียน Digital Modulation ในสัปดาห์แรกๆผมแนะนำเรื่องนี้ก่อนเลยเพื่อได้เข้าใจการสื่อสารในยุคใหม่การสื่อสารยุคใหม่ทุกชนิดเชื่อผมเลยครับทุกชนิดคุณจะต้องได้ยินคำว่า OFDM เพราะเป็นเทคนิคที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของการสื่อสารได้การสื่อสารทุกชนิดยุคใหม่มี OFDM เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณเกิดในยุคนี้พอดีครับจริงๆเรื่องนี้คิดมานานแล้วแต่เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีที่เป็น Digital Signal Processing ที่ประมวลผลนำมาใช้งานมาอิมเพลเมนต์ได้โดยง่ายนะครับจากนั้นเมื่อมีจำนวนช่องต่างๆเยอะนะครับเราก็แบ่งเอาช่องส่วนหนึ่งมาใช้ที่เป็น upstream ช่องส่วนหนึ่งมาใช้ที่เป็น downstream นะครับความเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคต่างๆ modulation เป็นแบบไหนอะไรยังไงอันนั้นก็ต้องลงไปในดีเทลขึ้นมานะครับอย่าง ADSL เองเริ่มต้นก็เป็น ADSL เฉยๆยุคถัดมาหลังจากปี99เป็น2000 2001 2002 2003ก็จะเริ่มมี ADSL 2ปัจจุบันก็เป็น ADSL 2 Plus ถ้าเกิดคุณไปเห็นโมเด็ม ADSL คุณจะเห็นว่ามันรองรับ ADSL 2 Plus คุณถึงได้สัมผัสความเร็วระดับ10เมกโดยที่จ่ายเงินเท่าเดิมนะครับเขาก็ไปเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้นั่นเองครับสายก็สายเส้นเดิมแต่ไปเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เราเตอร์อุปกรณ์ที่เป็น DSL DSLAM ต่างๆนะครับเราก็ใช้งานความเร็วสูงขึ้นนะครับการใช้งานในดีเทลมันก็ยังมีในเรื่องของส่งสัญญาณที่เป็นไพลอตซิกแนลลงไปก่อนแต่เรื่องเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าทุกช่องมีความเร็วเท่ากันแล้วก็จะส่งความเร็วเท่ากันทุกช่องผลก็คือบิตเออร์เรทในตัวช่องที่เป็นความถี่สูงมันก็จะเยอะทำไมก็ใช้วิธีว่าส่งไพลอตซิกแนลลงไปก่อนแล้วดูว่าความถี่ช่วงไหนเนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยผลเป็นยังไงไอ้ความถี่ช่วงที่สูงสูงขึ้นไปใครไปใช้ช่องนั้นก็ส่งให้มันช้าหน่อยนะครับไอ้ตรงไหนที่มันเป็นความถี่ที่ส่งไปแล้วประสิทธิภาพดีเลยมี attenuation ต่ำก็เอาความถี่ตรงนี้ส่งให้เร็วหน่อยแต่ sum up รวมกันความเร็วมันก็สูงขึ้นมาได้นะครับใช้การลุมครับหลักการของการลุมตัวเดียว channel เดียวไม่เร็วใช้เยอะๆเลยครับ200กว่า channel ก็คาดหวังว่าจะเร็วขึ้นแล้วมันก็เร็วจริงๆครับพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับภาพของมันก็คือเป็น multiplex ด้วย FDM เห็นไหมครับ FDM ยุคใหม่ถูกนำมาใช้แล้วครับ FDM ไม่ได้ใช้กับ analog เสมอไปถูกนำมาใช้โดยแต่ละ channel นะครับในดีเทลมันมีนะครับ channel นี้เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของเสียง channel นี้เป็น upstream นี้เป็น downstream อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่ลงไปในดีเทลขนาดนั้นให้เห็นภาพรวมแต่ละ channel ก็ทำการ modulation ด้วย QAM นะครับ Quadrature Amplitude Modulation แล้วก็เอามารวมกันส่งออกไปเป็นความถี่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดอยากให้มันเร็วขึ้นกว่านี้มีอะไรที่ทำได้อีกสิ่งหนึ่งที่เขานำเสนอคือสายที่วางใหม่เขาจะเพิ่มขนาดสายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่เดิมสายโทรศัพท์อาจใช้ 0.5 ขยับขึ้นมาเป็น 0.65 เป็นต้นนะครับนั้นผมเชื่อว่าถ้าบริษัทไหนที่เป็น Internet Service Provider เนี่ยให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็น ADSL ยุคใหม่ถ้าเขาวางสายเส้นใหม่เขาใช้สายเบอร์ใหญ่ขึ้น
พื่อรองรับความเร็วที่สูงขึ้นนะครับเพื่ออนาคตเขาอยากจะส่ง VDSL ลงบนสายเส้นใหม่ที่เขาวางความเร็วอาจจะแตะ100เมกะบิตต่อวินาทีในสายเส้นนั้นนะครับและอันนี้ไม่ใช่คิดไปเองคือบริษัทที่ให้บริการ เขาวางสเปคเป็นอย่างนั้นจริงนะครับวางสเปคเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้ก็เป็นโมเดลของ ADSL ให้เห็นว่าทำไมเขาถึงสามารถที่จะให้บริการเสียงแล้วก็อินเทอร์เน็ตไปพร้อมกันได้นะครับก็เพราะว่าเขาแบ่งสิ่งเป็นเสียงเนี่ยไม่ไปยุ่งนะครับไม่ไปยุ่งความถี่ตรงนั้นไม่ไปโดนเลยผิดกันกับโมเด็มยุคที่เป็น 56K เห็นไหมครับเราเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เราจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้ที่คุยไม่ได้เพราะว่ามันมีเสียงต้อแต้ต้อแต้มารบกวนถ้าเกิดใครนึกออกเล่นโมเด็มอยู่นะแล้วบ้านเป็นโทรศัพท์พ่วงกันเนี่ยยกโทรศัพท์มาจะคุยเรื่องแบบเป็นเสียงต้อแต้ร้อนนะครับถ้าเกิดคุณทนได้นะอาจจะคุยรู้เรื่องก็ได้ใครเคยใช้แฟกจะนึกออกระหว่างที่กดส่งแฟกเสร็จถ้าเกิดคุณยังไม่วางแฟกไม่วางสายไปเนี่ยส่งเสร็จคุณเอาโทรศัพท์คุยกันต่อได้เคยแปลกใจไหมเพราะว่ามันคือใช้ความถี่ในช่องนั้นนะครับมันยังไม่ได้เลิกไม่ได้วางสายงั้นคุณส่งแฟกเสร็จคุณก็คุยต่อกันไปนะครับงั้นถ้าใครย้อนเวลากลับไปได้ส่งแฟกเสร็จแล้วอยากจะคุยต่อไม่ต้องวางสายแล้วเสียตังค์3บาทนะครับก็คุยต่อกันไปเลยนะครับใน ADSL มันก็เลยใช้เทคนิคนี้ครับมีฟิลเตอร์ในการแบ่งออกมาครับถ้าเกิดความถี่ต่ำไม่เกิน 4K ก็ให้โทรศัพท์ไปใช้ความถี่สูงเกิน 4K ก็ส่งให้กับ ADSL โมเด็มมันก็คือโมเด็มนะครับตัวกล่องที่คุณใช้อยู่มันก็คือโมเด็มคือว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าโมเด็มกล่องนึงแล้วก็มีสวิตช์กล่องนึงมีเราเตอร์ตัวนึงไม่ใช่ทุกอย่างมันรวมกันบน IC ตัวเดียวดังนั้นสิ่งที่คุณได้มาจากผู้ให้บริการก็คือคุณจะมีก่อนที่เรียกว่าเป็นเราเตอร์ที่มี ADSL โมเด็มในตัวรวมกับเป็นสวิตช์ด้วยและเป็น Wireless Access Point ด้วย 4-in-1 ในราคาไม่ถึง 2,000 บาทนะครับโอเคฝั่งตัวผู้ให้บริการก็เหมือนกันครับของผู้ให้บริการเขาก็ต้องมีฟิลเตอร์ให้เสียงไปกับโทรศัพท์เน็ตเวิร์กเดิมๆของเขาแต่ส่วนถ้าเป็นความถี่สูงขึ้นมาก็จะมาเข้าอุปกรณ์ที่เป็น DSLAM นะครับ DSLAM อุปกรณ์กลุ่มนี้จะเห็นได้ว่ายุคแรกผู้ให้บริการโทรศัพท์ก็ให้บริการโทรศัพท์ไปผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะมาครอบขี่บนผู้ให้บริการโทรศัพท์คุณจะเห็นมีผู้ให้การอินเทอร์เน็ต KSC อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับปัจจุบันผู้ให้การโทรศัพท์ก็ฉลาดพอตั้งหน่วยงานตั้งอุปกรณ์แล้วให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยในตัวงั้นสายที่ได้จาก DSL มาไม่ต้องไปไหนไกลครับ TOT ก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตไปเลยองค์การโทรศัพท์โทษทีครับTriple T ก็ให้บริการอินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับต่อมาครับไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยากจนเกินไปละพวกที่ผ่านมาตรงนี้เป็นเรื่องของ Physical Layer นะครับขยับมาอีกหัวข้อหนึ่งคือเรื่องของ Circuit Switching และ Packet Switchingจะเบรกกันสักหน่อยก่อนไหมหรือว่าเหนื่อยไหมเบรกให้สักนิดนึงก่อนก็ได้สัก5-4สั้นๆนะครับ